ก็สวัสดีครับ FC ที่รักทุกท่านวันนี้ผมก็ไปสอยมนพระพายมาอีกนะฮะนะครับสอยมาอีก5เหรียญนะครับ5เหรียญมีเซอร์ไพรส์เหรียญไหนรู้ไหมฮะเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนโคตรชอบเลยอ่ะนะฮะเดี๋ยวอุ้ยนะฮะเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์นะครับนะครับนะนะครับมนพระพายนี่เป็นชื่นชอบส่วนตัวนะครับส่วนบุคคลนะครับห้ามลอกเลียนแบบนะครับนะถ้าท่านอุ้มไว้เหมือนผมแล้วท่านจะรวยในภายภาคหน้า นะฮะอ่ะมาดูกันนะฮะเหรียญเซอร์ไพรส์นี่นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาคุ้ยพื้นเขียวขอบส้มซุ้มเหลืองนะครับซุ้มเหลืองขอบส้มกีวอนส้มคุยพื้นเขียวนะครับลักด้านในเป็นสีเขียวโอ้โหงานพี่เอกเมืองเหนือนะครับสุดจัดประหลัดบอกเลยนะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนมานี่ก่อนนะครับนะจะให้ดูชัดๆนะครับเหรียญ นี้เป็นแค่เนื้อทองทิพย์ครับตอกพอพานเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับตอกพอพานเห็นไหมครับพอพานคือทองทิพย์นะฮะนะครับแต่ดูลายกระหนงลายกระหนกนะครับยังไม่แกะซีนเลยนะฮะนี่นะฮะซีนเดิมๆจากวัดนะครับยังไม่แกะซีนมารีวิวให้ดูเลยแต่ที่เซอร์ไพรส์ตรงนี้ครับ1 2 3โอ้โหเลข9ครับนะทองทิพย์มีราคาได้ก็เพราะเลข9นี่แหละครับนะฮะนะนะครับได้เลข9มา1องค์นะครับนี่โอ้ยละลงยาแบบนี้เลข9นะครับนะฮะไปประกวดก็ได้ที่1แน่นอนการที่จะส่งพระเข้าประกวดนะครับเดี๋ยวบอก FC อีกที1เลขต้องสวยเลข1เลข8เลข9เลขตองเลขเบิ้ลเนื้อหายากจัดสร้างน้อยนะครับจะเป็นแบบนั้นที่เอาเข้าไปประกวดนะครับไม่ใช่เราจะมีรุ่นไหนแล้วก็เอาไปประกวดหมดนะฮะมันก็ไม่ได้นะครับนะฮะเลข99 1133เลข1ถึงเลขเลข1เลข9เลข8นี่ครับที่เขาเล่นและเลขสุดฮิตก็คือ168นะครับ168นี่โอ้โหเขาก็ใส่นะครับขนาดเลขสลับเฉยๆอะไร186เฉยๆก็ยังแรงนะครับอันนี้168ยิ่งแรงไปใหญ่นะครับนะฮะราคาไหลแน่นอนนะครับแต่เลข9นี่ครับเลข9เลข99นะครับนะเลข9นะครับหมื่นเหรียญพันเหรียญครับของรุ่นเนื้อทองทิพย์นี้จะมีแค่เหรียญเดียวนะครับนะฮะที่เขาตามหากันนะครับอันนี้เป็นเลข9นะฮะชัดมั้ยครับนะฮะนี่เลข9นะครับโชว์วันนี้มาโชว์นี่เลข9นะครับนะฮะเหรียญนี้ขยากได้ต่อทักมาเดี๋ยวแบ่งให้ แต่ราคาจะแรงหน่อยนะครับรีวิวเหรียญนี้ละนะเลข9สวยๆนะครับเลข9นะครับอ่ะมาดูอีกเหรียญมนพระพายนะครับ 3K เวอร์ชั่นใหม่ 3K เวอร์ชั่นใหม่นะฮะปกติ 3K มันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่นี้เขาเรียกว่า 3K เวอร์ชั่นใหม่ 3K เขาก็จะเป็นชุบเงินชุบทองชุบนาคใช่ไหมแต่นี้เป็น 3K ที่ไม่ต้องชุบครับผมนะครับด้านหลังจะเป็นนะครับด้านหลังนะครับไม่ใช่ทองทิพย์นะครับเป็นทองประธานเป็นทองประธานนะครับเป็นทองประธานนะฮะด้านหลังเป็นทองประธานนะฮะทองประธานคือตอกทอธงด้านหลังนี่แผ่นเต็มเลยเป็นทองประธานด้านหน้านะครับนะครับเป็นทองแดงซุ้มเป็นทองแดงหน้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากเงินนะครับนะฮะนี่เขาเรียกว่า 3K แท้ๆนะครับนะครับแล้วก็นี่เหรียญประกบนะครับประกบ3ชิ้นนะครับชนวนทองแดงเงินนะครับนะฮะเหรียญที่2นะครับของดีเลยเอามาโชว์หน่อยมีทั้งเบอร์9แล้วได้ 3K ประกบอันนี้ของแท้นะครับนะฮะของพี่เอกเมืองเหนือที่ทำงานออกมาได้สวยนะครับนะฮะดูนะฮะไม่ลงยาแต่โอ้โหทำประกบมาอย่างนี้นะครับนี่ชื่นชมนะครับไม่เหมือนเหรียญบางเหรียญนะครับนะฮะลาม่ามานะครับ
นะฮะลุ้นมางานหน้ากากก็จ๋าเลยนะครับนะฮะบางรุ่นยังมีอีกรุ่นนึงนะครับนะฮะกำลังสืบข่าวอยู่นะครับเอาออกมาจำหน่ายนะครับแต่เป็นเหรียญแท้แหละนะฮะแต่ไม่ผ่านพิธีปลูกเสกนะครับนะฮะยังไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะครับผมกำลังตามหาอยู่เหมือนกันนะฮะหรือเป็นรุ่นที่ผมไปเช่าเข้ามาแล้วมารีวิวหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเป็นรุ่นไหนนะผมสืบอยู่ผมจะลบคลิปออกเลยนะฮะไอ้ที่ไม่ผ่านการปลูกเสกผมจะไม่เอามารีวิวเด็ดขาดนะครับนะถึงจะเป็นเหรียญแท้ครับตอกโค้ดตอกลายแท้ผมก็ไม่เอาไม่ให้เสียนะครับคือเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับรีบขายจัดนะฮะไม่รู้จะเอาไปทำไมนะครับรีบเอาออกมาขายเอาออกมาให้เช่าบูชาแต่ไม่ผ่านการปลูกเสกมันก็เสียนะครับนะผมพูดตรงๆเลยนะครับนะไอ้ที่เอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเงี้ยนะครับนะเขาเช่ามาเขาก็อยากได้แบบพระถึงจะขี้เหร่แต่ขอให้ผ่านการปลูกเสกแค่นั้นเองนะครับคุณขายพระคุณขายอะไรคุณก็ประมาณว่านะต้องให้เขาดูรูปดูอะไรที่ผ่านการปลูกเสกนะครับนะเขาถึงจะเชื่อนะครับนะอันนี้ไม่มันมีรุ่นนึงนะครับเดี๋ยวนี้ในกลุ่มเขากำลังตามอยู่นะครับว่าเป็นรุ่นไหนนะครับนะรุ่นไหนนะครับใครได้ไปก็ตีคืนเลยนะฮะผมบอกให้ตีคืนเพราะไม่ผ่านการปลูกเสกนะครับนะครับอันนี้แต่อันนี้นะครับมนต์พระพายปลูกเสกเสา5ยังไม่พอนะครับหลวงพ่อพัดอธิษฐานจิตเดี่ยวด้วยนะครับนะฮะปลูกเสกเสร็จเรียบร้อยเขาขนพากันกลับแล้วรุ่นนี้หลวงพ่อพัดอธิษฐานจิตต่ออีกนะครับนะรุ่นมนต์พระพายนะฮะอันนี้เหรียญประกบ 3K นะครับนะฮะชนวนทองแดงเงินแท้นะครับเหรียญนี้นะครับมาดูเหรียญนี้นี่นะครับนี่อันนี้เป็น 2K นะครับดู 2K กับ 3K อันนี้ 2K รุ่นเก่านี่ 3K รุ่นใหม่นะครับนะอันนี้เป็น 2K สวยงามครับนะฮะอันนี้เป็น 2K นะครับเงินทองอยู่ในเหรียญในการแต่ดูด้านหลังครับโอ้โหนะครับ 2K วิบวับวิบวับแฟนผมวิบ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 วับเลยนะครับนะนี่เขาจะตอก 2K ชัดเจนนะครับเช่าพระอะไรก็ดูกันด้วยนะครับ FC นะครับไม่ใช่ว่ามันราคาถูกก็ไปสอยเอานะครับผ่านการปลูกเสกหรือเปล่าไม่รู้นะครับของผมนี่การันตีนะครับนะฮะต้องเอาของแท้มารีวิวผ่านการปลูกเสกแค่นั้นนะครับไม่งั้นเสียชื่อเสียงผมนะครับนะถ้าคลิปไหนเป็นของปลอมหรือของที่ไม่ได้ผ่านการปลูกเสกผมจะลบคลิปออกเลยนะครับผมไม่เสียดายยอดวิวนะครับนะผมจะเป็นคนแบบนั้นนะครับนี่ 2K นะครับนะฮะเงินทองอยู่ในเหรียญเดียวกันนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับชุบเงินนะครับชุบเงินตัวนี้จะเป็นชุบทองนะครับเขาเรียก 2K นะครับตอก 2K ชัดเจนสวยงามนะครับเหรียญนี้นะฮะสวยงามนะครับหลังๆก็จะมีเซอร์ไพรส์เยอะครับนะฮะมาดูเหรียญนี้นะฮะเหรียญนี้นะครับมนต์พระพายพี่เอกนี่นะครับไม่มีส่วนเอี่ยวเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่เหรียญเขาสวยผมก็บอกว่าเขาสวยนะครับได้มาอีกเหรียญแล้วครับเนื้อสัตตะนะครับนะมีส่วนผสมคล้ายๆนวะนะครับแต่ใส่ทองเหลืองเข้าไปนะครับก็กลายเป็นเนื้อสัตตะนะครับมวลสารคล้ายๆนวะทุกอย่างนะครับเนื้อสัตตะนะครับอ่ะรุ่นนี้นะครับมีเนื้อเงินอันดับ1นะเนื้อเงินอันดับ1เนื้อนวะอันดับ2แล้วก็ปั๊มเป็นเนื้อสัตตะครับจัดสร้างแค่300เหรียญนะครับนี่สัตตะจัดสร้างแค่300เหรียญนะครับเพิ่งได้มานะครับนะเป็นอันดับ3นะครับนะครับนี่นะครับโอ้โหดูลุ้งอย่างนี้เลยนะสัตตาเขาจะเขียนว่ายังไงนะครับสัตตาเขาจะตอบว่าสอเสือนะครับของลุงพี่เอกนี่ต้องทำแบบนี้นะครับนะก็บางทีคนหัดเล่นพระใหม่เขาไม่รู้นะครับต้องทำแบบอย่างนี้นะครับนะฮะบางคนหัดมาเล่นมาเช่ามาใหม่ๆเขาไม่รู้นะครับดูความลุ้งนะครับนะเหรียญนี้ให้ 2,000 ผมยังไม่ขายเลยนะฮะนี่ผมจะเก็บไว้ใช้เองนะครับนะนะครับเลข210นะครับนะฮะสอเสือนะครับสอเสือแล้วก็รันหมายเลขตรงนี้ดูความลุ้งของเนื้อสัตตะนะครับนะครับเนื้อสัตตะนะครับเป็นรองแค่นวะมวลสารเหมือนนวะเลยนะครับนะครับมวลสารเหมือนนวะนะฮะนี่โอ้โหลุ้งทุกอย่างครับสวยวิบวับวิบวับเลยนะครับนะอันนี้เป็นเนื้อสัตตะนะครับเนี่ยสวยงามนะครับเหรียญนี้สวยจริงๆนะครับสวยสวยงามมากๆนะครับเป็นรองแค่นวะนะครับนะฮะนวะก็รองเนื้อเงินสัตตะอัปปะก้าเป็นรองนะครับอัปปะก้าเป็นรองสัตตะนะครับอัปปะก้านะครับใครได้รุ่นนี้ไปนะ
นะอัปปาก้าเป็นรองแล้วก็เนื้อ3ประกบอีกชิ้นนึงครับเป็น 3K อันนี้เป็น 3K นะครับอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะครับขอบทองทิพย์หน้ากากทองแดงนะครับ 3K รุ่นใหม่นะฮะนะครับนี่นะฮะนะครับเอามารีวิวให้ FC ได้ดูนะครับของมนพ่อภัยนะครับนะสวยงามนะครับสวยงามนะครับโอ้โหนะครับวิบวับวิบวับเลยนะฮะนะครับนะฮะเหรียญสวยงามจนนะครับจนไม่อยากจะไอ้นี่นะครับสวยจริงๆนะครับเหรียญ นะฮะเก็บเหรียญสวยมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างนี้ผมบอกผมเป็นคนที่แบบตรงๆนะครับเหรียญไหนสวยก็สวยเหรียญไหนไม่สวยผมเอามาลุ้นปั๊บแล้วปั๊บแบบอะไรเงี้ยผมก็นะผมก็พูดตรงๆเนี่ยนะเหมือนการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับนะเอาเปรียบผู้บริโภคเยอะนะครับนะราคาก็แพงแถมยังไม่สวยอีกนะฮะนะครับนะผมถึงบอกว่าถ้าลุ้นซีนลุ้นซีนใดก็เหมือนอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับซีนเขาก็จะปั๊มออกมาถ้าเป็นซีนซีนภาพผงจะเป็นอย่างนี้ส่วนมากแต่ถ้าเป็นซีนแบบพระพระแบบนี้ครับต้องมีปั๊มตานะครับปั๊มตาถึงจะเป็นลุ้นเนื้อได้แต่ถ้าเป็นใสๆอย่างเงี้ยท่านเลิกลุ้นเลยนะครับท่านไม่ต้องไปซื้อผมแนะนำนะครับท่านลุ้นไปท่านก็ได้แต่ทองแดงนะฮะพอซีนแบบนี้เขาแกะสามารถแกะแล้วเขาไปซื้อซีนใหม่มาแพ็คได้ถ้าไม่มีปั๊มตานะครับนะผมบอกให้เลยนะครับนะฮะการเอาเปรียบพูดบริโภคก็ไม่ดีอันนี้ผมเป็นส่วนกลางนะครับนะฮะผมก็โดนนะฮะนะผมก็โดนไม่ใช่ผมไม่โดนนะครับนะนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บรุ่นนี้ไว้ก่อนนะครับนะฮะเป็น EP เท่าไหร่ไม่รู้มนพ่อพายไม่ได้เชียร์เนี่ยออกเพราะเหรียญเขาสวยนะครับเออถ้าเหรียญไม่สวยใครจะมาโชว์แล้วครับนะนะครับก็ตรงๆแบบนี้แหละเออเหรียญเขาสวยจริงๆนี่หรือจะเถียงนะฮะงานลงยาดูอันนี้นี่วิบวับไหมครับนี่งานลงยานี่คุยพื้นนะฮะขนาดเนื้อทองทิพย์นะฮะนะครับดูเนื้อสัตตะเขาอย่างเงี้ยนะฮะโอ้ยอย่างงี้เอาเข้ากันกับหัวเลดหัวเลดลายเสือขาวนะครับนะฮะหัวเลดวัดสร้างนะครับนะฮะโอ้ยอย่างแจ่มเลยนะได้หัวเลดวัดสร้างแบบอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูเออสมมุติหัวเลดวัดสร้างนะครับนะฮะเดี๋ยวเอออุ้ยไอ้ลายเสือนั่นผมไม่อยู่เสียดายจริงๆเลยนี่เอาหัวเลดนี้กันนะจับคู่กันอย่างนี้เลย FC นะครับจับคู่กันอย่างนี้เลยนี่นะครับอยู่ด้านล่างเป็นไงครับนะฮะแฟน3ห่วงหัวเลดนะครับวัดสร้างแฟนมนพระพายเข้าไปนี่ฮะเป็นไงอ่ะนะครับสวยไหมครับนะครับนี่นะฮะการแฝนพระนะครับนี่ทำสามห่วงห้อยลงมาโอ้โหเขียวเหนียวซับนะครับนะครับผมบอกเรื่องจริงเลยโอ้โหและนี่เบอร์9ด้วยไม่อายใครเลยนะครับนะเบอร์9นะครับนะหัวเลดถ้าเป็นสีเนื้อเงินเลือดเนื้อเงินพ่นทรายหัวเลดนี่มาใส่กันนี่เลยนะครับนะโอ้เดี๋ยวนี้หัวเลดพ่นทรายนะครับกระไหลเงินพ่นทรายโคตรแพงเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะใครมีก็ดีใจด้วยนะครับขั้นต่ำไม่ต่ำกว่าหัวละ 1,500 แล้วนะครับพ่นทรายสีขาวแบบนี้นะครับแล้วพ่นทรายสีทองนะครับนะหัวเลดนะฮะเป็นรองแค่เนื้อเงินเลยแหละนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับนะมาแพ้มมาให้ดูมารีวิวเหรียญสวยๆนะครับนะฮะนี่จับกี่ครั้งส่องกี่ครั้งไม่ต้องส่องก็สวยนะครับจับดูตาเปล่าก็ยังสวยนะครับนะเหรียญมนพระพายทีมงานเอกพี่เอกเมืองเหนือนะครับนี่สวยงามครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC สวัสดีครับ